วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับดูแล้วเราก็รู้แล้วหนักอาจจะไม่หนักมากแต่ว่าบวกกับระยะเวลาที่เขาถือนานๆเนี่ยมันหนักสะสมซึ่งแน่นอนครับปัญหากล้ามเนื้อปัญหากระดูกก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระดูกคอกระดูกหลังกระดูกไหล่กระดูกสะโพกกระดูกเข่ากระดูกข้อเท้ามาหมดเลยครับกล้ามเนื้อเอ็นนะก็ตามมาหมดดังนั้นอันนี้เราก็ต้องให้น้ําหนักนิดนึงเช่นจากการที่เราจะยกอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นลากได้ไหมอะไรเงี้ยขอให้เราใส่ใจนิดนึงว่าเฮ้ยเรา60แล้วนะเราสรีระไม่เหมือนเดิมเราไม่อยากพึ่งคนอื่นจริงแต่ว่าถ้าเราจะพึ่งตนเองเราจะใช้แบบเดิมไม่ได้เราต้องเล่นเกมรุกมากขึ้นเราต้องป้องกันหรือปกป้องร่างกายเราให้มากขึ้นนะครับก็ลองไปทำกันบ้านดูว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอาจจะเป็นรถลากรถเข็นรถดันหรือเป็นสกูตเตอร์หรืออะไรลองดูนะครับผมว่าไปนั่งวางแผนดูอันดับ2คืออะไรฮะที่เราทำอยู่ที่บ้านนะฮะหลายคนนะฮะอย่างฝนตกอย่างเงี้ยก็จะออกไปวิทย์น้ำด้วยตนเองบางคนไม่ใส่รองเท้าด้วยซ้ำไปเท้าเปล่าเลยรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าอย่างเงี้ยบางคนปีนหลังคานะไปเอามูลนกมูลหญ้ามูลอะไรเงี้ยเพราะว่ารางน้ำตันนะครับอันนี้ผมว่าก็อันนี้อาจจะต้องคุยกันผมว่าไม่อันนี้ไม่ห้ามแต่ว่าลองดูซิว่าโซนที่เราเข้าไปมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถอยมา19หน่อยแล้วลองดูซิเราทำอะไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเวลานั้นได้ไหมเช่นถ้าเรายืนยันว่าเราจะไปล้างระเบียงทุกวันอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องใส่รองเท้าบริเวณที่เราจะล้างเนี่ยก็ต้องเป็นบริเวณที่แห้งก่อนมีราวจับชัดเจนหรือเรานั่งล้างอย่างเงี้ยฉีดสายยางแล้วก็นั่งบนเก้าอี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดสุดท้ายว่าไอ้ดูจุกจิกเนี่ยแต่ภาพรวมเนี่ยมันช่วยคุณได้แค่ไหนโอเคไหมครับอ่ะต่อฮะต้องการ